ีฮาร์ทโอ้ไฟฟ้าสถิตเรียนจบแล้วนี่นะยังไปเรียนตอนเย็นยังเผามาก็ตามเอาไม่ค่อยทันนะอือฮึก็ไล่ดูตามนี้ใช่ปะครับก่อนดูตามนี้ขอพูดก่อนแล้วกันไฟฟ้าสถิตคำว่าสถิตคือไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่นะฮะ แปลว่าเดี๋ยวบทต่อไปเราเรียนไฟฟ้าแบบกระแสเคลื่อนที่ได้แม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเงี้ยอีกเยอะนะเพราะนั้นไฟฟ้าสถิตเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นไฟฟ้าแบบสแตติกแบบไม่เคลื่อนที่ทีนี้ในการศึกษาไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างในการศึกษาไฟฟ้าสถิตเราต้องเข้าใจคำว่าประจุไฟฟ้าต้องเข้าใจว่าประจุไฟฟ้านะครับถ้าจะเข้าใจคำว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูในหน่วยที่เล็กที่สุดของวัตถุเลยก็คืออะตอมใช่ป่ะอะตอมอะตอมอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับโปรตอนและนิวตอนใช่ป่ะนิวตอนเป็นศูนย์แล้วก็อิเล็กตรอนซึ่งมันเป็นลบอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นอะตอมของธาตุอะไรเราก็ดูว่ามีโปรตอนจำนวนเท่าไหร่ถูกปะแล้วก็ถ้ามีโปรตอน10ตัวอิเล็กตรอนจะต้องมี10ตัวอะไรทำนองนี้แล้วถ้าในเคมีเราบอกเอ้ย x 10อย่างนี้เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็ต้องเป็น28นะ28นี่คืออยู่หมู่8คาบที่2อะไรเงี้ยถ้าเราก็ท่องได้เราก็รู้ว่าอะไรนะครับ แต่ในฟิสิกส์จะมองไอ้นี่ว่าเป็นประจุไฟฟ้านะเพราะนั้นเราจะมองเห็นว่าประจุไฟฟ้ามี2ประจุคือประจุที่เป็นลบและประจุที่เป็นบวกโอเคป่ะประจุที่เป็นลบและประจุที่เป็นบวกนะครับทีนี้ไอ้ประจุที่เป็นลบเนี่ยถ้าให้นัดดูอันนี้เปรียบเสมือนว่ามันเป็นวัตถุถ้าเป็นวัตถุก็คือมีอะตอมเรียงต่อกันเต็มไปหมดใช่ป่ะเรียงต่อกันเต็มไปหมดเรียง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 นี้เรียงต่อกันเต็มไปหมดอย่างนี้ไอ้ตัวที่ว่ามันเคลื่อนที่ได้อ่ะมันก็คือตัวลบเห็นไหมตัวลบมันก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยลบประจุลบเนี่ยประจุลบเนี่ยประจุลบก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาถามว่าประจุบวกวิ่งไหมไม่วิ่งใช่ป่ะอย่างมากก็อาจจะสั่นแล้วก็แบบเหมือนไมโครเวฟเกิดความร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าประจุบวกโดยธรรมชาติแล้วมันไม่วิ่งนะลบเท่านั้นที่วิ่ง
เพราะนั้นมันจะมีคำหนึ่งคือสภาพทางไฟฟ้าสภาพทางไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าในนี้จะเดี๋ยวอาจจะมีคำที่คล้ายๆความหมายคล้ายอย่างนี้แต่ลองฟังอันนี้ไปก่อนนี่เป็นคอนเซ็ปต์นะสภาพทางไฟฟ้าเราบอกเอ้ยวัตถุอ่ะมีสภาพเป็นบวกหรือมีสภาพเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีสภาพเป็นลบแปลว่าอะไรวัตถุนั้นมีประจุลบมากจริงป่ะวิ่งจากไหนมาก็ไม่รู้อิเล็กตรอนแต่วิ่งเข้ามาที่ตัวมันเองประจุลบมากก็เลยมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นลบทีนี้ถ้าเกิดวัตถุที่มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกเนี่ยความหมายคือมีประจุบวกมากจริงไหมไม่น่าจะจริงเพราะว่าบวกมันเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างมากแค่สั่นอันนี้แปลว่าเสียลบไปโอเคไหมทันไหมไอ้ที่มันวิ่งมันคือลบไงแล้วอะตอมปกติต้องมีทั้งบวกมีทั้งลบถูกต้องเพราะนั้นถ้าสภาพทางไฟฟ้าเป็นลบหมายความว่ามีประจุลบวิ่งเข้ามาหาตัวจากไหนไม่รู้นะครับถ้าสภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกแปลว่ามันเสียประจุลบไปให้เขาไปแล้วถูกเสียไปแล้วงั้นวิธีการที่ว่ามันจะวิ่งเข้าหรือว่ามันจะเสียเนี่ยเราก็มีอยู่2วิธีถ้าสมมุติในนี้อาจจะมีมากกว่า2เอาง่ายๆก่อน2วิธี1เหนี่ยวดำเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าล่อประจุให้วิ่งถามว่าล่อใครล่อบวกได้ไหมไม่ได้ล่อลบถึงป่ะที่วิ่งคือลบล่อให้มันเข้าหาเราหรือล่อให้มันหนีจากเราไปถ้าล่อให้มันเข้าหาเราแปลว่าเหนี่ยวนำให้เป็นลบถ้าล่อให้มันหนีจากเราไปแปลว่าเหนี่ยวนำให้เป็นบวกถูกต้อง2ถ่ายเทครับถ่ายเทแปลว่าสัมผัสครับเราเคยเรียนมาตั้งแต่วิทยาศาสตร์ม.ต้นแล้วการแพร่ของสารเป็นไงครับแพร่จากที่มากไปที่น้อยน้อยจนกระทั่งเป็นไงเท่ากันสมดุลหรือเท่ากันถูกต้องโอเคในที่นี้ใครแพร่ลบแพ้ไม่ใช่บวกเหมือนเดิมเพราะบวกเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับ ทีนี้เรารู้จักสภาพการเป็นบวกหรือการเป็นลบแล้วนะแล้วเราเคยน่าจะเคยเล่นแม่เหล็กละแม่เหล็กป้าปะป้าบวกอย่างนี้นะฮะลบแม่เหล็กคืออะไรแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่ถูกจับสภาพทางไฟฟ้าอ๋อมือยังโดนได้นะโปรแกรมนั้นมันไม่ทำงานเลย นั่นไม่เป็นไรแม่เหล็กคือโลหะชนิดหนึ่งที่ถูกจัดสภาพทางไฟฟ้านะครับให้อันนึงเป็นขั้วบวกอันนึงเป็นขั้วลบแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเคยเอาแม่เหล็กที่ขั้วเดียวกันเข้ามาใกล้กันสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไงครับผลักกันเคยปะน่าจะเคยอยู่นะฮะในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาแม่เหล็ก ที่ขั้วต่างกันมาใกล้กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะดูดกันอย่างนี้นะฮะคำว่าบวกอยู่ตรงนี้หมายความว่าไงลบมันไปกระจุกอยู่ตรงนี้เลยโชว์บวกทำนองเดียวกันคำว่าลบอยู่ตรงนี้หมายความว่าลบมันมากระจุกอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เลยโชว์อย่างนี้นะครับไอ้อย่างเงี้ยไอ้แรงผลักหรือว่าแรงดูดเนี่ยเราคำนวณได้ซึ่งในนี้มันจะมีสูตรนี้อยู่คิดว่าเป็นแค่สูตรเดียวคือ F เท่ากับ K Q Q ส่วน R สแควร์ Q อันนี้คือประจุซึ่งคนที่ค้นพบว่า
วัตถุมีประจุทางไฟฟ้าชื่อว่าคูลอมวันนั้นคิวนี้มีหน่วยว่าคูลอมให้เกียรติเธอว่าคุณครบนะ K นี่เป็นค่าคงที่ F นี่คือแรง R นี่คือระยะอย่างนี้มันจะไม่ซ้ำกันเหรอฮะมันจะมีหลาย K นะใช่มีหลาย K ก็ดูว่าจะซ้ำ K ย่อมาจาก Constant โพแทสเซียมด้วยไหมครับฮะมา K โดยทั่วไปในสูตรฟิสิกส์เนี่ยย่อมาจาก Constant Constant แปลว่าค่าคงที่นะก็ดูเหมือนว่าเราก็จะจบอยู่แถวๆนี้เรามั้งเนาะใช่ป่ะมีเรียนรู้การเหนี่ยวนำอะไรนิดหน่อยโอเคงั้นพี่พูดเลยไปอีกนิดหนึ่ง แล้วเมื่อกี้เราเกริ่นกันว่าไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่คือสถิตแล้วถ้าไฟฟ้าเคลื่อนที่ล่ะครับจริงๆไม่ใช่ไฟฟ้าหรอกต้องเรียกว่าประจุจริงนะฟ้าเคลื่อนที่ซึ่งประจุที่เคลื่อนที่ต้องบอกเลยว่าประจุอะไรลบหรือในที่นี้เรียกว่าอิเล็กตรอนใช่เขียนยังว่าอิเล็กตรอนเรียกว่าอิเล็กตรอนเราเรียกสิ่งนี้ว่าไฟฟ้ากระแสครับไฟฟ้ากระแสแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนไฟฟ้ากระแสอีกมีการคำนวณ I เท่ากับ Q ส่วน T คือประจุที่วิ่งต่อช่วงเวลาเท่ากับกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการคำนวณเหมือนตอนม.3ที่เราเรียนคือ V เท่ากับ I R ที่เป็นกฎของโอห์มใช่ป่ะแล้วก็มีเรียนต่ออนุกรมต่อขนานอย่างนี้ถูกไหมมีเรียนวงจรมีเรียนการยุบวงจรซึ่งเด็กม.3มันจะทำไม่ได้มันต้องเรียนม.ปลายประมาณนั้นโอเคแล้วต่อจากไฟฟ้ากระแสพูดไปเลยยังมีที่แล้วก็จะมีเรียนเรื่องของไฟฟ้าเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าเหมือนที่ทุกวันนี้เราผลิตกระแสไฟฟ้าเราใช้แม่เหล็กมาตัดกันจนเกิดอิเล็กตรอนมันวิ่งพล่านเข้าไปในสายก็เรียกว่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เรียนเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่มันมีกระแสไฟฟ้าแล้วแม่เหล็กไฟฟ้าในยุคปัจจุบันโหเราใช้เยอะแยะมากมายเลยครับเช่น Wi-Fi อย่างเงี้ยเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนึงอินเทอร์เน็ตที่เราเล่นไมโครเวฟนี่ก็เป็นที่อุ่นอาหารเนี่ยอะไรอ่ะดูทีวีจากดาวเทียมก็เป็นเรดาร์พวกนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วพอเราเรียนแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะมีอีกเรื่องนึงที่พี่เคยเกริ่นให้เราว่าเขามองคลื่นเป็นอนุภาคเขามองคลื่นเป็นอนุภาคเรียกว่าฟิสิกอะไรวะฟิสิกจำไม่ได้ละ เดี๋ยวถึงเราค่อยดูกันนะเป็นเรื่องว่ามองคลื่นอนุภาคเนี่ยนะครับเพราะนั้นกำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกว่าWelcome to the series ยินดีต้อนรับสู่มหากาพย์อีกเรื่องหนึ่งของฟิสิกส์เราเคยคุยกันแล้วตอนม.4ว่าฟิสิกส์เนี่ยแบ่งเป็นอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องกลศาสตร์ใช่ป่ะการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบแนวตรงการเคลื่อนที่แบบอะไรนะโปรเจกต์ไตล์ซิกมาเอฟเท่ากับ MA นิวตันสมดุลงานพลังงานอะไรเงี้ยนี่เรื่องหนึ่งการเคลื่อนที่นี่คือเรื่องที่2นะฮะเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าฟิสิกส์ที่เป็นทางด้านของไฟฟ้าเรื่องราวก็จะประมาณอันนี้คือพื้นฐานของที่ว่ามาทั้งหมดโอเคมีอะไรจะคุยก่อนนะเราจะไล่ตามชีพกันจัดไปเลยจัดไปเลยพอเห็นภาพแล้ว
ไฟฟ้าสถิตนะครับเขาบอกว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยเกิดจากการขัดสีของวัตถุนะฮะแล้ววัตถุที่ขัดสีแล้วมันต้องมีความเหมาะสมกันด้วยนะเช่นแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์เนี่ยหรือว่าแท่งแก้วกับผ้าแพรต้องมีความเหมาะสมกันด้วยอัมพันคืออะไรเคยเห็นอัมพันไหมจำไม่ได้ จำไม่ได้อัมพันคือยางไม้ที่ผ่านความร้อนและความกดดันใต้ผิวโลกจนมันมีสภาพคล้ายกับหินยกตัวอย่างอัมพันธ์ที่ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับแต่ถ้าเราดูในทีวีเรื่องจุลศิษย์ปาก็เคยดูป่ะไอ้ยางเหนียวๆแล้วมียุงอยู่ข้างในนั่นแหละครับอัมพันธ์นั่นแหละครับอัมพันธ์ประมาณนั้นนะครับมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวเลยถ้าเอาแท่งอัมพันเนี่ยไปถูกับขนสัตว์ขนสัตว์ในที่นี้ก็เป็นผ้าขนสัตว์ที่เป็นขนสัตว์แท้นะครับไม่ใช่ของปลอมหรือว่ามาถูกับผมแล้วก็ได้ผมแล้วก็ประมาณว่าขนสัตว์เหมือนกันนะหรือเอาแท่งแก้วมาถูกับผ้าแพรแท่งแก้วก็คือกระจกที่เป็นแท่งแก้วนั่นแหละถูกับผ้าแพรผ้าแพรคือผ้าอย่างไรผ้าแพรคือผ้าที่มีลักษณะเลื่อมๆคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมันวาวกว่าเนี้ยเคยเห็นใช่ปะประเภทแบบชอบเอาไปทำผ้าห่มแต่ห่มแล้วมันไม่อุ่นอ่ะเรื่องของผ้าแพรประมาณนั้นโรูปเช่นมีความสามารถประมาณบ้านหนึ่งหลังเขาจะค้นหาให้ว่าไอ้รูปที่มันหน้าตาอย่างเงี้ยไม่มีว่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มได้อ๋อแล้วแบบไหนที่มีแล้วนะอันนี้เอาไว้ให้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษเช่น homeจะได้เฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับบ้านออกมาประมาณนี้แต่ถ้าเราทำเองมันเจ๋งตรงนี้ฮะ ให้เราวาดที่นี่แล้วก็เซฟมันก็จะมาเราสามารถที่จะตัดรูปที่เราเซฟไว้เนี่ยแล้วมาใส่ในโปรแกรมได้เลยก็ใช้ได้นะแต่ประมาณว่าคงวาดใหญ่ไปหน่อยลบลบประมาณนี้ก็มีรูปเล่นอย่างเงี้ยแต่จริงถ้าอยากจะวาดรูปจริงเนี่ยต้องใช้อันนี้มันเจ๋งสุดยอด SketchBook Pro เพราะอย่างที่บอกมันทำเลเยอร์ได้เนี่ยมันทำเลเยอร์ได้เนี่ยนี่คือความสามารถของ Photoshop จัดๆเลยแล้ววาดรูปได้ว้าวเก็บปากกาหัวใหญ่ไปก็เอาเล็กลงเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอันนี้รีบดูให้จบมานั่งวาดรูปกันดีกว่าต่อไปอะไรเรา
น่าจะเคยเห็นแท่งอัมพันอย่างน้อยก็ในหนังแล้วเนาะแท่งแก้วรู้จักผ้าแพรรู้จักถ้าเอาของในพวกนี้มาขัดสีกันมันจะเกิดประจุไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเขามีตารางด้วยนะครับเขามีตารางเอาอย่างมีตารางค่าของวัตถุอะที่มันมีโอกาสที่จะเกิดประจุไฟฟ้าครับถ้าเอาไอ้ตัวที่อยู่ใกล้ๆของตารางมาถูกันอะไม่เกิดแต่ถ้าเอาตัวที่อยู่ไกลๆมาถูกกันอะจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขามีตารางนี้ด้วยต้องไปหาดูในจริงๆในหนังสือคู่มือฟิสิกส์ทั่วไปมีบอกแต่เล่มนี้เขาคงจะสรุปมาไม่มีเดี๋ยวไปหามาให้ดูได้ครับที่เราฝากเขาเรื่อยยังไม่ได้มาให้ไปความสถิตอันของเรานี่เนาะเขาบอกว่าชนิดของประจุไฟฟ้ามี2ชนิดคือประเภทที่เป็นประจุบวกเป็นประจุบวกของอนุภาคโปรตอนนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าต้องคุยกันถึงอะตอมนะซึ่งโดยปกติโปรตอนในของแข็งเนี่ยไม่เคลื่อนที่ฉะนั้นประจุบวกถือว่าไม่เคลื่อนที่ในของแข็งเพราะของเหลวหรือแก๊สเคลื่อนที่ได้นะแต่ปกติแล้วถ้าเราจะเล่นเรื่องไฟฟ้าสถิตเราก็มักจะเล่นกับของแข็งแก๊สเอามาเล่นยังไงประจุสถิตใช่ปะเล่นไม่ได้แก๊สแก๊สออกซิเจนถังนี้มีประจุบวกเคยมีใครพูดอย่างนี้หรอไม่มีใช่ปะเคยมีแต่คนพูดว่าลูกพีชอันนี้น่าจะเจอในโจทย์บ้างใช่ปะลูกพีชคือลูกกลมๆที่มีประจุไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของแข็งมีประจุเป็นบวกเอามาเหนี่ยวนำกับลูกพีชอีกอันนึงอะไรประมาณนี้ไม่มีใครบอกมีแก๊สเราปกติเราต้องเล่นแต่ของแข็งนะวัตถุที่มีประจุบวกหมายถึงวัตถุที่อะตอมมันเสียอิเล็กตรอนเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เราสรุปว่าเฮ้ยประจุโปรตอนมันคงไม่เคลื่อนที่แหละไฟห้ากับวัตถุอื่นมันจึงเด่นทางด้านบวกก็คือเสียอิเล็กตรอนอันทำนองเดียวกันประจุลบประจุลบก็คือเป็นประจุอิเล็กตรอนเลยนะครับโดยอิเล็กตรอน1ตัวมีประจุมีค่าเท่านี้ด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังเขียนไม่ครบมั่วเขียนไม่ครบไม่ใช่ชีทมั่วเขียนไม่ครบ10ยกกำลังอะไร1เหรอ19อ่ะไม่แน่ใจต้องเช็คอ่ะเช็คก็ได้ครับมีทุกอย่างเลยแต่จริงๆก็ใช้อยู่คนเดียวเช็คว่าประจุอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคุณสมบัติเจอละ 1.6 คูณ10กำลังลบ19ครับเติมไปละอุตสาหะก็คือน้อยมากนั่นอาจจะบอกพี่น้อยมากนี้ผมก็ไม่คิดแล้วป่ะน้อยเหรอครับน้ำหยดหนึ่งน้อยไหมน้อยในมหาสมุทรนี่น้ำเยอะไหมมากมายมากมายแต่จริงๆน้ำในมหาสมุทรก็เกิดจากหยดน้ำนั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นผมต้องคิดนะเพราะว่าอะตอมมันมีก็มีมากมายมหาศาลเนี่ยอย่าง
พวงกุญแจอันหนึ่งโอ้อะตอมเยอะเลยใช่ป่ะไม่รู้มีกี่ร้อยล้านพันล้านอะตอมนะจำเป็นต้องคิดเขาบอกว่าเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้ง่ายแน่นอนเคลื่อนที่ได้ง่ายแล้วถ้าเราจับความรู้ในเคมีมาผูกกันนิดนึงเรายังจำเรื่องนี้ได้ปะพันธะโลหะฮะเขาบอกว่าพันธะโลหะเป็นไงก็โลหะมันก็มาเกาะกันเป็นแผลใช่ป่ะใช่แล้วเสร็จแล้วมันถีบอะไรออกมาอิเล็กตรอนออกมาถีบไว้ที่ไหนถีบไว้ที่ผิวนั่นทำให้โลหะนำไฟฟ้าได้ในเหตุเนี้ยโลหะนำไฟฟ้าได้เพราะมีอิเล็กตรอนล่องลอยอยู่ที่ผิวถ้าในเคมีเขาเรียกว่าทะเลอิเล็กตรอนจำได้ปะนั่นแหละ นะครับเคลื่อนที่ได้ง่ายในของแข็งอนุภาคไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ก็สรุปก็คืออิเล็กตรอนนั่นแหละวัตถุที่มีประจุลบหมายถึงวัตถุที่อะตอมของมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาได้มากกว่าเดิมคือไปแย่งเข้ามาไปดูดอิเล็กตรอนเข้ามานะจึงเด่นทางด้านลบนะครับการทำให้วัตถุเนี่ยมีประจุเนี่ยทำได้2วิธีคือ1เหนี่ยวนำกับ2สัมผัสนะเหนี่ยวนำทำอย่างไรบอนชาร์ตวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเหนี่ยวนำทำให้วัตถุที่เป็นกลางนะเกิดอำนาจทางไฟฟ้าได้เมื่อนำมาใกล้กันมีขั้นตอนดังนี้1.1 นำวัตถุที่มีประจุมาวางใกล้ๆกับวัตถุที่เป็นกลางวางใกล้ๆที่ต้องการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า 1.2 ต่อด้านไกลของวัตถุที่ต้องการทำให้เกิดประจุลงดินต่อลงดิน คำว่าต่อลงดินคืออะไรครับสัญลักษณ์อย่างเงี้ยบอกว่าต่อลงดินคำว่าต่อลงดินคือเอาไปแตะกับวัตถุที่มีประจุมากกว่าตัวมันเช่นถ้าลูกพีชก้อนเล็กๆลูกพีชคือลูกบอลผิวโลหะที่มีประจุเกาะอยู่ที่ผิวอาจจะบวกหรือลบอะไรเงี้ยนะฮะก้อนเล็กๆเราเอามือเราไปแตะภาพเป็นกลางเลยครับเพราะตัวเราถือว่ามีประจุทั้งบวกทั้งลบอะมากกว่าตัวมันเข้าใจปะหรือถ้ามีวัตถุอะไรทั้งอย่างซึ่งมีประจุเราต่อสายไฟจากตัวมันลงพื้นดินก็ถือว่าเป็นกลางเลยครับเป็นกลางเลยเพราะว่าโลกมีประจุบวกลบโอ้เต็มไปหมดแล้วมากกว่าวัตถุชิ้นนั้นด้วยเหตุนี้การที่เขาบอกว่าเฮ้ยกระแสไฟฟ้ามันรั่วเป็นไงครับต้องต่อสายดินหรือว่าต่อกราวเพราะว่าให้มันรั่วลงดินเพราะเขาถือว่าโลกเนี่ยหรือว่าดินเนี่ยมันรับประจุได้ไม่จำกัดประมาณนั้นรับได้ไม่จำกัดนำไปต่อกราวนำวัตถุที่มีประจุออกแล้วไงต่อสรุปการเหนี่ยวนำวัตถุที่ได้ทำการเหนี่ยวนำจะมีประจุตรงข้ามเอาดินสอมาขีดถ้าอยากจดจำก็จำตรงนี้อย่างเดียวตรงข้ามกับวัตถุประจุของวัตถุที่มาเหนี่ยวนำแล้วข้อดีคือไม่เสียประจุเพราะว่าไปแย่งประจุมาจากพื้นมาจากโลกหรือว่ามาจากวัตถุอื่นที่มีประจุมากกว่ามันเยอะๆ รูปเป็นอย่างนี้ดูแล้วเข้าใจไหมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะงั้นเรามาคุยกันใหม่เดี๋ยวเราลองวาดเป็นแอนิเมชันแล้วก็ไล่ดูพี่ก็วาดไปเรื่อยพี่มีวัตถุสองอันอันนึงเป็นกลมๆแล้วกันอันนึงเป็นสีเหลืองโอเคอย่างนี้ตอนแรกที่ยังไม่มีสีเหลือง
วัตถุกลมๆสมมุติว่าพี่มีบวก3ก้อนลบ3ก้อนมันไอ้บวกบวกลบๆก็มั่วๆกันไม่มีการจัดเรียงโอเคป่ะมั่วๆกันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามั่วๆมั่วๆกันมั่วไปมั่วมานะครับแล้วพี่มีแม่เหล็กแท่งหนึ่งบวก3ก้อนเหมือนกันลบ3ก้อนเหมือนกันแต่ว่าแม่เหล็กของพี่มันถูกจัดเรียงอันนี้เรียกว่าขั้วบวกอันนี้เรียกว่าขั้วลบเหนือใต้อะไรเงี้ยนะครับมันถูกจัดเรียงไอเนี้ยไม่ถูกเสร็จแล้วพี่เอาวัตถุชิ้นนี้เข้ามาเข้าใกล้เข้าใกล้ไม่แตะเข้าใกล้สภาพที่เกิดสิ่งนี้สมมุติว่าเอาด้านบวกเข้าใกล้บวก3ตัวลบก็อยู่นี้อยู่ด้านไกลสภาพที่เกิดคือจากไอ้นี่ที่มันมั่วๆกันอยู่นะครับมันจะถูกจัดเรียงใหม่คือตัวที่ชอบบวกก็คือประจุลบจะวิ่งมาออนอยู่นี้ลบลบลบตัวที่ไม่ชอบบวกก็คือประจุบวกด้วยกันจะถูกผลักมาอยู่ตรงนี้บวกบวกบวกเสมือนว่านี่ถูกวิ่งมาออนลบวิ่งมาออนนี้เพราะถูกเหนี่ยวนำถูกล่อเข้าใจไหมถูกล่อให้มาอยู่ริมขอบริมรั้วอะไรก็แล้วแต่เพราะยังไม่สัมผัสเนี่ยมันข้ามไม่ได้ถูกล่อเฉยจังหวะนี้เองจังหวะที่มันถูกล่อเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องคิดอยู่ในใจว่าบวกไม่เคยเคลื่อนที่ลบเคลื่อนที่เท่านั้นก็คือลบวิ่งจากมั่วๆมาออยู่ตรงข้างขวาจังหวะนี้เองต่อสายดินเข้ามาไอ้เหี้ยต่อสายดินเข้ามาต่อสายดินเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุก้อนนี้เนี่ยไอเนี่ยลบ3ก้อนเนี่ยมันถูกล่อไปแล้วงั้นก็โอเคมันอยู่ของมันได้แต่ไอบวก3ตัวเนี้ยมันจะไปดูดลบจากพื้นดินขึ้นมา3ตัวเข้าใจปะมันดูดขึ้นมาป้าวขึ้นมาอยู่ตรงไหนอยู่คู่กับมันอย่างนี้อยู่คู่กับมันมันถึงจะพอใจนี่ครบละเหมือนครบออกเต็ดครบละครบคู่ละบวกลงไอ้นี่อยู่ได้เพราะถูกล่ออยู่นะฮะจังหวะถัดไปเอาสายดินออกเพราะนั้นว่าถูกก้อนนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเขายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะเพราะว่าเพราะว่าทางฝั่งนี้โอเคไหมบวกลบครบทางฝั่งนี้เป็นไงครับถูกล่อกันอยู่นี่ก็เรียกว่าครบอ่ะถูกไหมทีนี้จังหวะสุดท้ายเอานี่ออกไปเลยครับเอานี่ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือนัดก็จะพบว่าอ๋อลบตัวนี้บวกตัวนี้โอเคหักล้างกันก็เป็นกลางลบตัวนี้บวกตัวนี้หักล้างกันก็เป็นกลางลบตัวนี้บวกตัวนี้หักล้างกันก็เป็นกลางไปมาวัตถุก้อนนี้เหลือลบ3ชิ้นนี่ยกตัวเลขง่ายๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพี่เอาบวกมาล่อนะเอาบวกล่อหรือที่เรียกว่าเหนี่ยวนำนะครับได้ลบจริงป่ะตามเนี่ยได้หมดทำนองเดียวกันถ้าเอาลบล่อต้องได้บวกวันนั้นดูเองถ้าเอาลบล่อได้บวกจริงไหมทีนี้เข้าใจยังจังหวะแรกอ่ะต้องไม่มีไอ้นี่มันก็อยู่ของมันโดยทางธรรมชาติบวกบวกลบลบสลับมั่วๆกันไปพอไอ้นี่เข้ามานี่จังหวะที่สองวันนั้นรูปแรกขอขีดไอ้นี่จริงไปจะได้ไม่งงพอเอาไอ้นี่เข้ามาเป็นไงครับความสามารถในการลบก็ดูดบวกมาอยู่ใกล้ๆจริงๆไม่ได้ดูดบวกแต่จริงๆคือผลักลบไปอยู่ตรงนู้นเลยทั้งฝั่งใกล้ๆนี้เลยโชว์บวกยังคงล่ออยู่แล้วต่อกราวมา
ต่อกราฟพอต่อกราฟปุ๊บเป็นไงครับบวกจากพื้นดินไหลขึ้นมาให้มันคู่กับลบเท่าๆกันจริงๆบวกไม่ได้ไหลลบอะไรลงไปโอเคไหมลบอะไรลงไป ทำให้ตรงนี้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยมันตีได้สองอย่างคือบวกลบเท่ากันนะนะครับหรือไม่มีบวกไม่มีลบนะตรงนี้ก็คือเป็นกลางก็แล้วกันตัวล่อยังล่ออยู่จังหวะนี้โอเคเนี่ยก็สมดุลกันอยู่แล้วตรงนี้เป็นกลางละตรงนี้บวกนี่ลบล่ออยู่โอเคสุดท้ายเอาก้อนนี้ออกไปไอ้บวกที่มันเหลืออยู่ก็กระจายเต็มวัตถุเลยกลายเป็นวัตถุนี้แสดงประจุอย่างนี้เรียกว่าเหนี่ยวกราฟทำนองเดียวกันถ้าลบทำได้บวกก็ทำได้นะครับลูกแรกคิดว่าต้องลบไอ้นี่ทิ้งไปก่อนก็ลองดูเบอร์หนึ่งก็ปกติไม่มีอะไรพอเป็นเบอร์สองปุ๊บเอาไอ้นี่เอาบวกเข้ามาล่อลบมาออพอลบมาออปุ๊บต่อสายดินลบจากดินวิ่งขึ้นมาให้มันครบคู่สำหรับฝั่งอีกฝั่งนึงทีนี้มันก็ดูว่าโอเคแล้วเพราะนี่ครบคู่ก็เลยแสดงว่ามันเป็นกลางลบก็ยังบวกก็ยังคงล่อลบกันอยู่แล้วสุดท้ายพอเอาแท่งนี้ออกไปลบก็เลยกระจายแต่วัตถุนี่จึงเป็นแสดงประจุลบบวกล่อได้ลบลบล่อได้บวกไม่ยากใช่ปะก็ไรได้คำถามคือเอ้ยทำไมผมต้องทำต้อง1 2 3 4 5ขั้นตอนผมเหลือไปดูวิธีล่ามันมีแค่3ขั้นตอนเองพี่ทำไมนี้ต้องทำ5ผมทำมันล่าไม่ดีกว่าหรอถ้ายังไม่ดูในรายละเอียดเนาะใช่ปะเหตุที่นี่ดีกว่าดูเหมือนว่าจะดีกว่าดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะไม่เสียประจุใช่ปะเหตุที่ดีกว่าเพราะไม่เสียประจุเพราะมันไม่แยกประจุมาจากโลกจากวัตถุที่มีประจุมากของมันมากๆแบบที่สองครับ การสัมผัสการแตกการสัมผัสไฟฟ้าเป็นยังไงวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยสัมผัสจะทำให้วัตถุที่เป็นกลางเกิดอำนาจทางไฟฟ้าได้เมื่อนำวัตถุชิดกันคือสัมผัสกันมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่หนึ่งต้องดูว่ายังไม่มีไอ้นี่วัตถุสี่เหลี่ยมข้างซ้ายมือเห็นว่ามีบวกลบเท่ากันถูกปะอย่างนี้เรียกว่าเป็นกลางขั้นที่สองเอาไอ้นี่เข้ามาแตะเอาไอ้นี่เข้ามาแตะเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันมีโอเคโอเคขั้นที่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ต้องไม่สัมผัสต้องอยู่ห่างกันต้องอยู่ห่างกันแล้วเราก็จะดูว่าอ๋อไอ้นี่มีบวกลบเป็นคู่อันนี้โอเคครบแต่อันนี้มีลบหนึ่งสองสามสี่เกินมาสี่ประจุเกินมาสี่ตัว พอมาสัมผัสกันปั๊บสัมผัสกันปั๊บจะพบว่าไอ้สี่ตัวนี้ไหลมาที่นี่สองตัวไหลมาที่นี่สองตัวทำไมถึงไหลมา2ตัวเพราะแต่เดิมนี่เป็นกลางทางฝั่งนี้ก็ดูว่าเป็นกลางมันมีลบอยู่4ตัวก็ต้องแบ่งให้มันเฉลี่ยเท่ากันคือ2ตัวนึกออกใช่ไหมพอนี่ออกไปปั๊บไอ้นี่ก็จะเหลือ2ตัวในทำนองเดียวกันชิ้นนี้ก็เหลือ2ตัวเท่ากันเพราะนั้นสรุปว่าการสัมผัสอะถ้าสัมผัสในเวลาที่จริงนะมันต้องไหลจนมันสมดุลนะต้องเท่ากันนะครับถ้าเป็นแบบบวกปั้งวัตถุก้อนนี้ดูว่ามีบวกเกินมาสี่ป่ะก้อนนี้เป็นกลางคือคำว่าเป็นกลางอาจจะเขียนบวกคู่ลบหรือไม่เขียนเลยก็ได้ถูกไหมทีนี้เองบวกเกินมาสี่เนี่ยพอมาแตะปุ๊บอันนี้คือจริงๆรูปนี้คือต้องยังไม่แตะจริงป่ะยังไม่แตะพอมาแตะปุ๊บเป็นอย่างไรบวกก็เลยแบ่งให้เขาไปสองกับสองเท่าๆกันพอออกมาปุ๊บก้อนนี้เหลือบวกสองแล้วก้อนนี้ก็บวกสองเหมือนกันถูกปะมันต้องสมดุลต้องเข้ากันอือฮึ
นี่ง่ายมากก็แค่แพร่ให้มันครบให้มันพอดีแบ่งให้เท่าๆกันทำก็ง่ายตรงไปตรงมาแต่ดูว่ามีข้อเสียคือไอ้นี่เสียประจุด้วยแค่สามขั้นนะครับนำวัตถุที่มีประจุเนี่ยมาแตะหรือว่าสัมผัสตัวที่เป็นกลางวัตถุทั้งสองจะมีการถ่ายเทประจุจนกระทั่งมีสัดส่วนไฟฟ้าที่เท่ากันสัดเท่ากันตอนนี้เราเริ่มเห็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเริ่มเห็นคำละสัดส่วนไฟฟ้าสมัยม.3 ม.ต้นเนี่ยที่เราเรียนสัดส่วนไฟฟ้ามันคือตัววีป่ะมันคือตัว V ใช่ไหมจำได้ป่ะโวที่เรียกว่าสักไฟฟ้าครับหรือว่าความต่างสักจำได้ป่ะสักแปลว่าสถิตแปลว่าอยู่เฉยๆเหมือนพลังงานสักอะแต่ว่าการที่ว่ามันมีความต่างสักไฟฟ้าแปลว่ามันพร้อมที่จะเคลื่อนที่เหมือนกับที่บอกว่าพี่มีปากกาแท่งหนึ่งพี่วางสูงจากพื้นอ้างอิงอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือความสูงปากกาแท่งนี้ตอนนี้สะสมพลังงานสักพอพี่ปล่อยก็เปลี่ยนสักเป็นจนมีคล้ายๆกันสักไฟฟ้าก็คือประจุที่มันสะสมพลังงานไว้ก้อนหนึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นการพลังงานไฟฟ้าลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันจะถ่ายเทจนกระทั่งมันมีอำนาจหรือว่ามีพลังงานก้อนหนึ่งเท่ากันก้อนนั้นเรียกว่าสักไฟฟ้ามองภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอถึงเรื่องการสักไฟฟ้าที่มีวิธีการมองให้เราเข้าใจในไม่ยากเอาไว้ถึงก่อนค่อยคุยข้อที่สามนำวัตถุที่มีประจุที่มีอะไรวะมวลสัมพัทธ์เอาออกก็คือเอาที่ตัวแตกออกมันก็จะบาลานซ์กันเท่ากันสรุปการสัมผัสทางไฟฟ้าวัตถุที่ได้รับการสัมผัสทางไฟฟ้าจะมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันแง่มันมีการถ่ายเทวัตถุที่นำมาสัมผัสเสียประจุเสียไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งถ้าสัมผัสนานพอตรงนี้น่าจะวงเล็บไว้ว่าสัมผัสนานพอคือถ้าแตกแป๊บเดียวอาจจะไม่เสียอะไรเงี้ยแต่ไฟฟ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเท่ากับสายไฟฟ้าเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงกับสายไฟฟ้าวิ่งเร็วเท่าไหร่เคยคุยโทรศัพท์ไหมเคยโทรทางไกลนะจากนี่ไปเชียงใหม่ไปอะไรภูเก็ตอะไรเงี้ยมีดีเลย์ไหมมีแต่ไม่รู้สึกหรืออาจจะเรียกไม่มีใช่ป่ะเสี้ยววินาทีเนี่ยความเร็วมันเท่าไหร่แล้วครับโอเคนะเออแต่ถ้านัดคุยอินเทอร์เน็ตอะครับเดี๋ยวนี้เราคุยอินเทอร์เน็ตกับเพื่อนบาสกายหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วในขณะที่คุยเน็ตเราก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยอะครับเราจะพบว่าอินเทอร์เน็ตมีดีเลย์เป็นวินาทีเลยถ้าเทียบกับโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถืออะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือผ่านอากาศโทรศัพท์บ้านเนี่ยที่มันมีสายโทรศัพท์ใช่ป่ะอันนั้นก็เป็นกระแสไฟฟ้าผ่านสายคือหลักการเดียวกันเพียงแต่ตัวหนึ่งผ่านอากาศตัวหนึ่งผ่านสายแค่นั้นนะครับแต่อินเทอร์เน็ตคนละหลักการอินเทอร์เน็ตเป็นการส่งข้อมูลเป็นก้อนใช่ป่ะผ่านสื่อต่างๆผ่าน Wi-Fi ก็คือไม่มีสายหรือจะผ่านสายแลนก็เป็นสภาพในกระแสโทรศัพท์เพราะฉะนั้นการที่ส่งข้อมูลเป็นก้อนเนี่ยพอถึงปลายทางเขาต้องแกะก้อนนะครับแกะก้อนออกมาว่ามีข้อมูลของชั้นตรงไหนบ้างขณะที่ส่งเสียงนะอาจจะโหลดอีเมลด้วย เล่นเว็บไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์มันจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นกระบวนการในการแกะก้อนเนี่ยมีดีเลย์ถ้าเราคุยโทรศัพท์พร้อมๆกับเล่นสกายไปด้วยเราจะพบว่าอินเทอร์เน็ตมีดีเลย์ไฟฟ้าไม่มีดีเลย์จริงๆก็มีแต่มีน้อยมากไฟฟ้าสถิตนะครับจะคุยเรื่องแรงระหว่างประจุ แรงระหว่างประจุแล้วก็กฎของคูลอมคูลอมนี่ก็คือเป็นคนค้นพบเรื่องของไฟฟ้าถ้าประจุไฟฟ้า2ชนิดเนี่ยวางอยู่ใกล้กันจะเกิดแรงระหว่างประจุ
ซึ่งมีแรงกระทำซึ่งกันและกันมีแรงทั้งแรงดูดในกรณีที่ประจุต่างชนิดลบดูดบวกบวกดูดลบนะฮะหรือแรงผลักในกรณีที่ประจุชนิดเดียวกันซึ่งจะเป็นแรงต่างร่วมแรงต่างร่วมคืออะไรของแรงอ่านต่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ออกแรงกระทำซึ่งกันและกันงงไหม เคยเล่นจักรเยอร์ไหมความหมายของแรงต่างร่วมทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะดึงซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยดึงด้วยกันเพราะนั้นถ้าเป็นแรงดูดไอ้นี่ก็พยายามจะวิ่งไอ้นี่ก็พยายามจะวิ่งถ้าเป็นแรงผลักไอ้นี่ก็พยายามจะชักเยอร์ออกไอ้นี่ก็พยายามที่จะชักเยอร์ออกอย่างเงี้ยครับโอเคปะ แล้วลูกที่สามคืออะไร ลูกที่สามดูเหมือนว่าอ๋อแรงผลักเหมือนกันแต่ว่าคนละประจุลบๆ ก็ได้เขาบอกว่าได้ทำการทดลองแล้วก็สรุปผลการทดลองได้ว่าแรงระหว่างประจุ1จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลคูณระหว่างปัจจุแต่จะเป็นสัดส่วนโดยผกผันกับกำลัง2ของระยะห่างระหว่างปัจจุจำไว้เลยต่อไปนี้นัดจะเจอสูตรฟิสิกส์ที่เกิดจากการทดลองแบบนี้เยอะขึ้นเยอะอ่านประโยคนี้เราเข้าใจไหมแรงระหว่างประจุ F เป็นสัดส่วนโดยตรงคือแปรผันตามกับผลคูณของประจุ F แปรผันตาม Q คูณ Q Q 1ก็คือประจุ1 Q 2ประจุ2และเป็นสัดส่วนโดยผกผันผกผันก็อยู่ข้างล่างเอาไปหารเศษ1ส่วนกับกำลัง2ของระยะห่างระยะห่างนี่คือ r ใช่ป่ะส่วน r สแควร์นี่คือความหมายของการเป็นสัดส่วนโดยผกผันเอา2อันนี้มารวมความกันก็ได้ f แปรผันตาม q q ส่วน r สแควร์ในคณิตศาสตร์เราเรียนแล้วว่าคำว่าแปรผันตามแปลว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้แต่ขอคูณด้วยค่าคงที่อะไรไม่รู้สักตัวนึงโอเคขอบคุณด้วยครับที่อะไรสักตัวแล้วเนื่องจากเขาทดลองได้อย่างนี้ครับมันมี 2-3 อย่างที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้คือ 1. สูตรประเภทแปรผันและมีค่าของตัวออกมาเพราะนั้นต่อไปนี้เดาได้เลยสูตรฟิสิกส์สูตรไหนที่มีค่าของตัวอาจจะเกิดจากการทดลองเป็นส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากการทดลองเป็นส่วนใหญ่นะครับข้อที่2พอมันมีการทดลองแล้วมันมีการวัดอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักคณิตศาสตร์ที่ดีจะอยู่เขาจะจดแล้วประมวลผลได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เขาต้องทำอย่างน้อยที่สุดเขาต้องทำอะไรตารางใช่ป่ะ Q 1เท่าไหร่ Q 2เท่าไหร่ R เท่าไหร่ Q 1เท่านี้ Q 2นี้ R เท่านี้ได้ F เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องทำตารางจำได้ป่ะตอนเด็กๆตอนที่เคยทดลองหรืออาจจะไม่เคยแต่ว่าถูกบังคับให้เขียนรายงานการทดลองอย่างน้อยที่สุดต้องทำตารางจริงไหมแล้วอย่างดีขึ้นมาหน่อยจากตารางเป็นอะไรครับกราฟถูกป่ะเพราะฉะนั้นบทนี้ถ้าจะมีกราฟไม่ใช่เรื่องแปลกเขาเป็นเนเจอร์ของมันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติของการทดลองอยู่แล้วเพราะตอนทุกมันมีกราฟมีกราฟวาดตารางโทษทีมีตารางวาดกราฟโอเคป่ะเพราะนั้นพอเป็นกราฟเนี่ยพี่ก็เคยสอนเราไปแล้วก็มีส่วนใหญ่เป็นกราฟเส้นตรงใช่ไหมวาดเท่ากับ m x บวก c วาดกับ m x บวก c แล้วก็จัดวาดให้เจอหาความชันให้เจอหา x ให้เจอ c อะไรเงี้ยรับการโจทย์ต่างโอเคอ่ะ Q 1คือประจุมีหน่วยเป็นคูลอมชื่อคนค้นพบ Q 2ก็เป็นประจุมีหน่วยเป็นคูลอมอีกแล้ว R นี่คือระยะห่างระหว่างประจุมีหน่วยเป็น SI เป็นเมตรนะ F คือแรงระหว่างประจุมีหน่วยเป็น SI คือหน่วยเป็นนิวตัน K คือค่าคงที่9คูณ10
ยกกำลังเก้ามีหน่วยเป็นก็ตัวอื่นมาตัดกันแล้วเหลือหนึ่งตันงงไหมนี่คือเสน่ห์ของฟิสิกส์เลยฟิสิกส์ให้ดูf เท่ากับ k q q ส่วน r สแควร์อย่างนี้พี่รู้ว่า f คือนิวตันโอเค k นี่ติดไว้ก่อนพี่รู้ว่า q นี่คือคูลอมพี่รู้ว่า r สแควร์นี่คือเมตรกำลัง2เพราะนั้นพี่อยากหาหน่วยของ k พี่ก็ย้ายข้างหน่วยk จึงเท่ากับเตะไปข้างนู้นให้หมดนิวตันเมตรกำลัง2ส่วนคูลอมกำลัง2ชัดเจนนี่คือที่มาที่บอกว่าเห็นหน่วยรู้สูตรเห็นสูตรรู้หน่วยแล้วปกติแล้วอ่ะเขามักจะให้ค่า k มาในข้อสอบปกตินะฮะนอกจากว่าค่า k มันใช้บ่อยประจำเช่น g 9.81 อะไรเงี้ยหรือใช้10ก็ไม่ให้นะถ้าปกติต้องให้แล้วให้ตัวเลขมาโดดๆได้มั้ยมีได้เสียชื่อต้องให้หน่วยมาด้วย แล้วพอให้หน่วยมานัดก็แทบจะไม่ต้องจำสูตรนี้แล้วโอเคป่ะประมาณนั้นใช้ได้กับทุกบทแล้วโดยเฉพาะสูตรที่เกิดจากการทดลองมักจะมีสภาพธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วเขาเพิ่มอีก2เรื่องในเรื่องของความเข้าใจแต่นี่ดูว่าเป็นคณิตศาสตร์ในส่วนฟิสิกส์ก็แล้วกันจริงๆนี้น่าจะเรียนแต่ม.สามแล้วเรียนแล้วยังไม่รู้ยังเรียนตอนที่เราเรียนแทนคอสไซน์อะครับบางทีครูที่เขาใส่ใจหรือว่าเขาคุยกับครูฟิสิกส์อะไรเงี้ยเขาก็จะสอนนี่เพิ่มไปให้เลยอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังไม่เรียนก็ดูข้อสังเกตในคณิตศาสตร์เรื่องของมุม1แรงระหว่างประจุเป็นเวกเตอร์แง่ฟอร์สเป็นเวกเตอร์ตั้งแต่ตอนที่เรียนนิวตันแล้วเป็นเวกเตอร์การหาแรงรับจะต้องหาแบบเวกเตอร์หาแบบเวกเตอร์ก็คือหาเวกเตอร์รับระหว่าง2แรงนั่นคือแรงรับนะครับยกตัวอย่างเช่น f1 และ f2 เนี่ยทำมุมต่อการเป็นเซต้าจะหาแรงรับคือแรง f เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือโยก f2 มานี่มาเป็นเส้นประนี่หางต่อหัวใช่ป่ะแรงรับลากจากหางไปหัวนี่คือแรงรับแล้วก็คำนวณได้ปกติแล้วผมไม่เคยค่อยจะที่จะทำอย่างนี้ผมส่วนใหญ่ผมทำอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมทำอย่างนี้ f 1 f 2เสร็จแล้วผมก็อ้างว่าโอ้ f 2ตัวนี้มันขยับมานี่ได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ทางเวกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเวกเตอร์นี้กับเวกเตอร์นี้มีขนาดและทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพออ้างมางี้ปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเวกเตอร์รับผมก็เลยบอกว่าคำตอบคือลากจากหางไปหัวนี่คือเวกเตอร์รับแล้วผมค้นพบว่านี่คือมุมฉากผมก็เลยอ้างว่านี่คือพีทาโกรัส f รวมใช่ไหมเท่ากับf 1ยกกำลัง2บวก f 2ยกกำลัง2ทอดรูทถูกปะนี่คือสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วรูปนี้มันต่างกับรูปนี้ยังไงมันต่างกันตรงที่ว่า f 1 f 2มันไม่ได้ตั้งฉากกันนั่นแหละต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ตั้งฉากเพราะนั้นสูตรนี้ถ้าจะดูใหม่คือ f รวมกำลัง2เท่ากับ f1กำลัง2บวก f 2กำลัง2อย่างนี้นะครับเอามาดูสูตรเขาให้สูตรมาเลยว่า f
รวมกำลังสองเท่ากับ f 1กำลังสองบวก f 2กำลังสองบวกด้วย2 f 1 f 2 cos theta 2 f 1 f 2 cos theta มีพจน์นี้โผล่เข้ามาครับเซต้าคือมุมที่ทำระหว่าง f 1และ f 2ถ้ามุมที่ทำระหว่าง f 1และ f 2มันเป็นมุมฉากนะครับเซต้านี่คือ90cos 90มีค่าเป็น cos คือค่าแกน x 90อยู่ตรงนี้แกน x ลงมามีค่าเป็น0 0คูณอะไรได้0มันก็เลยได้สูตรพีทาโกรัสถูกปะเข้าใจไหมไอ้นี่กำลังจะว่าถึง general case case ทั่วไป general แปลว่าทั่วไปกำลังจะบอกถึงเคสทั่วไปของการคำนวณแรง2แรงแล้วหาแรงรับที่มีมุมใดๆที่มีมุมใดๆถามว่ามุม90ได้มั้ยก็พีทาโกรัสเพราะไอ้ค่านี้ก้อนนี้เป็น0โอเคอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่า2 f1 f2 cos θ เนี่ยอันนี้โผล่มาได้ไงคืออันนี้โผล่มาจากตรีโกณมิติป่ะครับเรียนแล้วใช่ป่ะกำลังเรียนอยู่ใช่ป่ะพจน์เนี่ยมันเป็นสูตรจริงๆไอ้เนี่ยก้อนเนี่ยเป็นสูตรในตรีโกณมิติป่ะครับน่าจะชื่อว่ากฎของคอสเรียนถึงยังเรื่องท้ายๆเลยอ่ะของตรีโกณมิติชื่อเรื่องเลยว่ากฎของคอสมี2กฎกฎของคอสกับกฎของไซน์ไอเนี่ยน่าจะเป็นกฎของคอสถ้าจำไม่ผิดเราไปเช็คดูเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าอยากจะหามุมเอลฟาเอลฟาคือมุมเนี้ยมุมที่ไอเจ้าแรงรับเนี่ยทำกับ f 1หรือว่าแนวระดับนะครับก็ได้แทนเอลฟาแทนเท่ากับอะไรนะข้ามชิดใช่ป่ะข้ามชิดก็คือ f 2เนี่ยส่วน f 1บวก f 2 cos θ อ้าวผมเรียนมาแทนเท่ากับข้ามชิ้นนี่พี่ทำไมนี่มันไม่เห็นเป็นข้ามชิ้นเลยสมมติว่านี่มุมอัลฟาปั๊บเห็นไหมนี่ฉากใช่ป่ะนี่ข้ามนะนี่ชิ้นผมเรียนมาอย่างเงี้ยแทนอัลฟาเท่ากับข้ามส่วนชิดปะอะแล้วทำไมสูตรนี้ว่าได้อย่างเงี้ยสงสัยไหมมันมีการแอดจัดนี่ครับซาF2 คือตรงนี้แต่สภาพเนี้ยมันไม่ฉากเห็นปะก็เตะให้ฉากสิครับแตะทางออกจากมุมเป็น f 2สายเซต้าก็จะได้ด้านนี้ด้านข้ามที่มันฉากกับแนวราบนะส่วนชิดคืออะไรชิดก็คือข้างล่างใช่ป่ะแนวราบแนวราบนี่คือ f 1เห็นป่ะ f 1แต่ f 1อย่างเดียวพอไหม f 1อย่างเดียวไม่พอต้องขออะไรอีกอันนึงขอกระจึกเล็กๆเนี่ยขอกระจึกเล็กๆอีกอันหนึ่งอะกระจุกเล็กๆนี่คืออะไร f 2เห็นป่ะเตะต่ำลงมาเตะกดลงมาเข้ามุมปักคอเซต้าถึงได้แทนอันนี้ไม่ใช่สูตรนะอันนี้ไม่ใช่กดของไซน์กดของคอสได้ทั้งสิ้นแค่ปัดขึ้นปัดลงแค่ปัดขึ้นปัดลงงงไหมไอทีหนึ่งดูรูปนี้ก่อนรูปนี้ไม่มีอะไรใช่ป่ะรูปนี้เข้าใจโอเครูปนี้เข้าใจแล้วเอาล่ะพี่จะวาดรูปนี้ให้ดูอีกที F1 เสร็จแล้วมันเฉียงมันอีก F2 เสร็จแล้วมันบอกว่าโอ้อย่างนี้หาแรงรับได้อย่างนี้เป็น f รวมนะอย่างนี้จะหามุมเอลฟานี่เอลฟาหามุมเอลฟาก็ง่ายมาก
ถ้าสภาพนี้มันไม่ใช่สามเหลี่ยมพีทาโกรัสก็ทำให้มันเป็นก็เลยปาบปาบฉากแข็งเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะฉากนะข้ามชิดข้ามชิดข้ามคืออะไร F2 สายเซต้าเซต้าคือตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือ F2 ใช่ป่ะเนี่ย F2 สายเซต้าชิดคืออะไร F1 แหละ F1 ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ไลท์ที่เหลือตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ F2 เหมือนกันแต่ตบลงมาข้างล่างไงเห็นป่ะตบลงมาข้างล่างอย่างนี้ก็คือเส้นเนี้ยก็คือเส้นเนี้ย F2 cos θก็คือไอ้เนี่ยเนี่ย F2 ชิ้นเนี้ยตกลงมาข้างล่างเนี่ยนี่คือ F2 ตกลงมาเป็น F2 cos theta ส่วนนี้คือ F2 อะไรนะ sin theta โอเคป่ะแล้วก็มองที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่แล้วบอกอ๋อแทน theta ก็เลยเป็น F2 sin theta ส่วนf1 บวก f2 cos θ ว่าอันนี้ไม่แปลกรูปนี้ไม่แปลกแค่ว่ารูปเพิ่มเป็นอย่างนี้จบเลยจบเลยแล้วก็เขียนเพิ่มว่านี่คือ f2 sin θ แล้วเขียนข้างล่าง f2 cos θ ตัวนี้บวกกันถ้าอยากจะแล้วดูสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ปะข้ามชิดอย่างนี้นะครับแต่ข้างบนไปท่องสูตรแล้วกดของคอสหรือถ้ายังมองง่ายๆก็อันเนี้ยถ้ามุม90ไอ้นี่ก็เลยกลายเป็น0เป็นพีทาโกรัสเพราะนั้นพีทาโกรัสเป็นสเปเชียลเคสของกฎของคอสสเปเชียลเคสคืออะไรเคสจับจงที่กฎของคอสแล้วได้เซต้า90โอเคป่ะโอเคสุดท้ายการหาแรงรับของ2แรงหรือมากกว่า2แรงง่ายที่สุดอย่าไปทำวิธีหนึ่งให้มันวุ่นวายถ้ามันไม่ออกมาตรงๆอย่างนี้นะครับถ้าออกมาตรงๆอย่างนี้จำสูตรได้แทนถ้าออกมาตรงๆจำสูตรไม่ได้ไม่สนใจทำวิธีสอง 1. อนุภาคถูกกระทำ3แรง f1 f2 f3 ลากแกน xy ขึ้นมาตรงไหนก็ได้แต่ว่าพยายามให้แรงผ่านมากที่สุดบนแกน xy แตกแรงที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนเท่าแนวแกนแตกเหมือนเดิมพับเข้าเป็นคอสแตกทางออกเป็นสายรวมแรงในแนวแกน xy ต่างๆแล้วก็รวมแรงสุดท้ายแบบพีทาโกรัสจบคำแนะนำของพี่ใช้วิธีนี้ใช้วิธีบนก็ต่อเมื่อออกมาตรงๆออกมาตรงๆแล้วผมจำสูตรได้เห็นป่ะวันนั้นที่สอนไปทั้งหมดเมื่อกี้อาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้แต่อยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีคิดกันอย่างนี้เผื่อบางข้อบังคับให้ใช้วิธีนี้มันจะได้โอ้รู้นี่เออแต่จำไม่ได้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยในโจทย์ข้อสอบอะครับต่างๆอะไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกข้อถูกป่ะขอทำได้ 80% ติดมาสอบผ่านได้เกรด4มาเออข้อสอบเข้าก็เหมือนกันนะครับสมัยพี่ก็จุฬาก็ทำได้สัก 65% 70% อะติดชัวร์เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมีพวกคะแนนจากโรงเรียนด้วยใช่ป่ะ
ปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เกิน 10% แต่จริงๆแล้วตัวคะแนนสอบจริงๆก็ยังคงอยู่ในเรทเดิมมหาลัยทั่วไปเราทำได้เกินครึ่งเราก็ติดแล้วครับมหาลัยเอกชนชื่อดังหรือว่ามหาลัยรัฐบาลชื่อปกติทำได้เกินครึ่งก็ติดเอาชื่อดังก็อย่างที่ว่าเนี่ย 70% 60% อัพก็ติดแล้วตกลงคิดแล้วยังว่าเราจะไปสอบที่ไหนล่ะจะเข้าที่ไหนฮะธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่บอกเกษตรทำไมเข้าจุฬาจุฬานี่คือมันอยู่ในระดับชั้นความฝันเฮ้ยคนเราต้องมีความฝันทำไมคะแนนมันเยอะมากเราไปดูแล้วว่าคะแนนมันยังไงผมสนใจธรรมศาสตร์มากกว่าเพราะรุ่นพี่โรงเรียนผมส่วนใหญ่มันไปอยู่ธรรมศาสตร์กันนะโอ้ติดเพื่อน เท่าที่พอจะบอกได้พอดีก็มีเพื่อนหลายคนจบธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์เขาจะมีนิสัยประมาณว่ายังไงทำอะไรก็ได้ตามใจฉันใส่กางเกงยีนไปสอบก็ได้ใส่กางเกงอะไรกางเกงที่เด็กวัยรุ่นใส่เกงเลฮะไปเรียนก็ได้ขาสั้นเนี่ยมั้งน่าจะได้ไม่เคยทำเป็นขนาดนั้นเพราะเขามีคำที่บอกว่าเสรีภาพทุกตารางนิ้วเสรีภาพทุกตารางนิ้วใส่ชุดนอนไปได้ไหมได้มั้งกระไรได้มันกราเสรีภาพทุกตารางนิ้วเห็นว่ากันว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์เคยทำงานวิจัยแล้วว่าการแต่งกายไม่ได้มีผลกระทบต่อการเรียนแต่งไงมึงก็เรียนหวยก็หวยเหมือนเดิมถ้ามึงเรียนดีก็ดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่การแต่งกายไม่มีผลกระทบนะแต่คำมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วและอีกอันนึงที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกชื่นชอบก็คือธรรมศาสตร์พี่อาจจะจำคำพูดไม่เป๊ะนะแต่ว่ามีใจความประมาณนี้เรารักประชาชนเพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ใช่ได้แล้วคุณมีเสรีภาพแต่คุณรู้จักที่จะแบบเผื่อแผ่ให้กับคนที่มีความรู้ด้อยกว่าคุณมีโอกาสทางสังคมหรือว่ามีอะไรเงี้ยด้อยกว่าก็โอเคนี่คือธรรมศาสตร์ถ้าจุฬาเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอาจจะเหมือนแบบเป็นพวกต้องมีกวนอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบพ่อแม่ดูว่าจะเป็นคนในวงการอะไรเงี้ยเพราะนั้นความดีมันก็จะแตกต่างกันนะถ้ามีกวนแล้วเราไปเข้ากวนเขาแล้วเอ้ยสมมติว่าพ่อแม่เพื่อนเราเป็นทูตอย่างเงี้ยอยู่ที่ต่างประเทศจุฬามีอย่างนี้เยอะนะครับมีพวกพ่อแม่เป็นคนในวงการก็สนิทกันก็สบายในวงการแล้วพวกอะไรอะตำแหน่งใหญ่ๆในบ้านเมืองก็จุฬาก็ส่วนใหญ่ธรรมศาสตร์ก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยแต่ถ้าเกษตรก็โอเคมีถ้าอื่นๆก็คือไม่ค่อยมีอะพอท้ายที่สุดแล้วที่นี่คือเมืองไทยที่นี่คือเมืองไทยไปยิงคนในที่ไหนสักที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยอีก30 ปีมั้งกว่าคนรุ่นเก่าจะตายไปหมดแล้วยุคสมัยก็จะตกมาสู่เรื่องราวของคนรุ่นเราแต่ถามว่าคนรุ่นเราได้รับการปลูกฝังมาอย่างนี้ตั้ง30 ปีก็คงนิสัยคล้ายเดิมแล้วครับไม่แน่ใจอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยรอดอเรายังโกงกันเลยใช่ไหมเรายังสั่งสอนกันมาแต่เรียนรอดอเลยโกงยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ก็ไปเรียนรอดอกันใช่ไหมก็ได้ยินเพื่อนคุยอะไรว่าโอ้ยมันต้องเซ็นแล้วต้องยัดเงินแล้ว
เรียนอย่างเงี้ยโกงกันคือไม่ค่อยเรียนคือเหตุผลหลักๆที่เรามาเรียนระดับกันก็คือเราไม่กินอาหารแต่หารู้ไหมเรียนจบระดับไปมึงจะเป็นทหารแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลบก็ตายดิเป็นทหารในที่เรียกว่านายสิบอะครับจ่าสิบอะไรพวกนี้เขาบอกสิบโทสิบโทแล้วถ้าจบปริญญาตรีก็น่าจะเป็นสิบเอกมั้งนายสิบก็คือมีพลทหารเป็นลูกน้องสิบคนถ้าเกิดการลบปุ๊บไอ้พวกนี้ถูกเรียกก่อนเลยครับพวกเราดอเนี่ยเป็นทหารก่อนเลยครับไม่ใช่ไม่เป็นถ้าจะไม่เป็นทหารจริงๆคือ เขาเรียกเกณฑ์แล้วจับแล้วไม่ได้ทำไมจับแล้วก็เป็นประชาชนคือจับใบแดงใบดำอ่ะอันนั้นคือไม่เป็นทหารแต่จบเราดอปุ๊บเองเป็นทหารเลยไม่ใช่ไม่เป็นก็จะผิดถูกหลอกถูกหลอกครับโอเคตามอะไรนะความน่าจะเป็นการจะเกิดสงครามแบบใช้กำลังแบบทหารคงยากคงยากเป็นสงครามแนวอื่นไปสงครามเศรษฐกิจสงครามอะไรอ่ะอาหารอะไรเงี้ยคงไม่เอาทหารมาลบกันละทหารลบก็แค่กู่เดี๋ยวจะนิวเคลียร์นะลดอาวุธนิวเคลียร์หน่อยสิอะไรเงี้ยไม่เห็นมีตรงไหนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาทหารบกไปล้อมนะไม่มีนี่นะใช่ป่ะไม่มีตรงไหนบอกเดี๋ยวจะเอาอะไรนะทหารเรือเอาเรือไปปิดอ่าวนะอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะบึ้มนิวเคลียร์เดี๋ยวจะทดลองนิวเคลียร์นะไอประเทศที่ดูว่าจะมีผลเสียหายก็บอกช่วยลดนิวเคลียร์ลงหน่อยไม่งั้นฉันคว่ำบาตรรู้จักคว่ำบาตรใช่ไหมไม่ซื้อขายกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกให้ประเทศพันธมิตรไม่ซื้อขายด้วยเป็นสงครามลักษณะนี้ไปกลับเข้าเรื่องเราดีกว่าโจทำได้ป่าวอันนี้ทำเองหรือลองมาก็ของง่ายๆนี้ก็พอทำได้แต่ว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็งงอยู่เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยแทนค่าออกถูกป่ะ f กับ k q q ส่วน r 2แปลขออย่างเดียวดูหน่วยให้มันหน่วย si ก็แล้วกันหน่วย si แล้วแทนค่าออกจบข้อ1ไม่มีอะไรข้อ2ก้อนทองแดง2ก้อนวางห่างกัน3เมตรหน่วย si แต่ละก้อนมีอิเล็กตรอนอยู่เท่านี้ตัวอันนี้บอกอิเล็กตรอนแต่ไม่ได้บอกประจุเพราะนั้นต้องหาประจุ5คูณ10ยกกำลัง14ต้องคูณประจุคือ1จุดอะไรวะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้ว6ป่ะไม่รู้แอบดู 1.6 ใช่ไหมคูณ10กำลังลบ19ใช่ป่ะนี่คือประจุต้องคูณประจุนะหาขนาดของแรงผลักที่เกิดขึ้นว่ามีค่ากี่นิวตันให้ประจุอ๋อให้ประจุมาโอเคก็แค่อันนี้เข้าไปคูณแล้วก็ตอบจบไม่มีอะไรข้อที่3จุดประจุ2จุดประจุอยู่ห่างกัน 0.1 เมตรยังเป็นหน่วย SI อยู่ผลักกันด้วยแรงเท่านี้นิวตันจงหาระยะห่างระหว่างประจุนี่ก็แค่แทนค่าออกทีนี้เราเข้าใจคำว่าจุดประจุจุดประจุเข้าใจไหมมันคืออะไรจุดประจุคืออะไรจุดประจุมันคืออะไรตอนที่มันชนกันเหรอไม่ใช่จุดประจุคืออย่างเงี้ยจุดแล้วมีค่าประจุอาจจะเป็นบวกและอีกจุดนึงมีค่าประจุอาจจะเป็นลบอย่างนี้เรียกว่าดูดหรือพักดูดกันแล้วทำไมต้องใช้จุดประจุอะทำไมไม่ใช้ลูกพีชทำไมไม่ใช้วัตถุทำไมไม่ใช้อะไรเพราะจุดประจุเป็นของที่ง่ายที่สุดคือมันไม่มีความหนาครับเข้าใจปะถ้าพี่เปลี่ยนเป็นลูกพีชโอ้ประจุอยู่ที่ผิวอะ
ประจุไม่ได้อยู่ตรงกลางวัตถุนะอยู่ที่ผิวเท่านั้นเนี่ยมันจะมีความหนาเห็นปะมีความหนาเห็นปะเพราะนั้นการคำนวณก็จะเพี้ยนโอเคปะเพราะนั้นข้อง่ายๆจะใช้จุดประจุถูกต้องแล้วครับความหมายเปลี่ยนแต่ข้อทั้งหลายจะมีสภาพนี้เพราะนั้นดูไป ข้อสอบอะไรวะ PN ประจุขนาดเท่านี้ Q แล้วเท่านี้ Q และ Q วางเรียงกันตามลำดับบนเส้นตรงอ่ะอันนี้เราก็เขียนเส้นตรงป้าประจุนี้หนึ่งโดยประจุที่ถัดไปห่างเท่าๆกันมีแรงทางไฟฟ้าบน Q เป็น0ถามว่า Q เป็นเท่าไหร่บวก3 Q Q อันนี้ไม่รู้อะไรแล้วก็บวก Q อย่างนี้นะ Q เล็กนี่บวก Q วางเรียงกันห่างเท่าๆกันโดยถ้าแรงไฟฟ้าเป็น Q เป็น0ถามว่า Q เป็นเท่าไหร่เวลาที่คิดอันนี้ครับอันนี้คิดได้ปะไม่ได้ตอบเพราะว่าคิดไม่ได้ อาจจะบอกให้เวลาที่คิดอย่างนี้นะครับเนื่องจากแรงระหว่างประจุเนี่ยเป็นแรงเหมือนชักไกเยอร์ต่างคนต่างออกนะครับต่างคนต่างออกเพราะนั้นถ้าเราดูที่คิวเนี่ยฮะให้เราดูตัวนี้เป็นหลักถ้าคิวนี้คู่กับ3คิวโอเคคิวนี้คู่กับ3คิวนี่ประจุบวกนี่ก็ประจุบวกเพราะนั้นมันออกแรงผลักโอเคไหมแรงผลักแรงนี้เท่าไหร่ครับ F เท่ากับ K 3Q Q ส่วนทั้งหมดเท่าๆกันใช่ป่ะอย่างนี้ถูกไหมบอกสมมติว่าพี่ให้เป็น R นี่ก็คือ 2Rทั้งหมดยกกำลัง2จริงป่ะอย่างนี้นะครับในคำนองเดียวกันถ้าพี่ดูคิวใหญ่กับไอ้นี่พี่ต้องดูอย่างนี้เห็นไหมจุดเขียวสภาพนี้เขาบอกว่าที่บวกคิวมีแรงรับเป็น0แปลว่าตรงนี้ต้องดูดหรือผลักครับต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาถึงจะเป็น0ได้แรงรับอันสีฟ้าไปทางขวาแล้วอันสีเขียวต้องไปทางไหนซ้ายซ้ายถูกต้องถึงจะเป็นศูนย์ได้การที่จะมาทางซ้ายได้แปลว่าประจุนี้เป็นประจุบวกหรือลบเป็นลบลบถูกต้องไม่รู้ลบอะไรนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นลบเพราะนั้น F เท่ากับ K Q ใหญ่เนี่ยยังไม่รู้ใช่ป่ะแล้วก็ Q เล็กตรงนี้ถูกไหมครับส่วน R สแควร์ตรงนี้คือ R เดียวส่วน R สแควร์เท่ากันโอเคเท่ากันสมดุลอะเท่ากันจัดเลย K ตัด K จ้าป้า Q เล็กตัด Q เล็กไปตัวนึงอันนี้แจกกำลัง2เข้าไป2 2เป็น4 R สแควร์ตัดตัดแล้วข้างล่างนี่เหลือ4ถูกไหม2 2 4คำตอบ Q ใหญ่ก็เลยเท่ากับที่เหลือ3ส่วน4คิวจบตอบข้อไม่มีทำไมไม่มีผมล็อกแบบชุยๆมาได้3ใช่ป่ะแต่ต้องเป็นลบครับขอไกลต้องไปพี่จะผมไปข้างบนก่อนแป๊บนึงนะ
Mm-hmm.